ือโอกาสสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนคลิปนี้ป้าจะมาให้ทุกคนดูต้นไม้ในสังกัดของป้าป้าใช้เวลาเพียง2เดือนก็มีต้นไม้ในสังกัดเข้ามาประมาณหนึ่งเลยซึ่งป้าก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยค่ะสมัยก่อนป้าไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาดูแลต้นไม้อะไรมากนะมันมีหลายอย่างที่จะต้องทำไหนจะทำขนมไหนจะสอนไหนจะตอบนักเรียนไหนจะอัดคลิปหลายๆเรื่องที่เข้ามาให้ป้าต้องทำนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยป้ารู้สึกว่าป้าไม่ได้เอาเตาอบมาด้วยเนี่ยกลายเป็นว่าป้าว่างขึ้นมันเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ทำให้ป้าได้มีโอกาสไปเห็นสิ่งอื่นที่มากกว่าขนมเนาะที่ป้าถ่ายต้นนี้นะคือต้นแรกที่ป้าเริ่มสนใจแล้วก็เริ่มไปหาซื้อมาไปเอฟมาว่างั้นเหอะอันนี้เรียกว่าหินมีชีวิตหรือไลท็อปหรือบางคนก็เรียกลิท็อปก็ได้เช่นกันค่ะอยู่ในตระกูลแคคตัสเป็นไม้อวบน้ำข้อดีของเขานะคะก็คือไม่ต้องการน้ำบ่อยๆไม่ต้องมาดูแลฉันทุกวันดินแห้งขาดความชื้นเมื่อไหร่ก็เธอก็ค่อยมารดน้ำฉันก็แล้วกันเวลารดน้ำเธอก็อย่ารดฉันเยอะนะฉันไม่ชอบอันนี้ค่ะประมาณนี้คือป้าชอบมากเลยต้นต่อไปนะที่ป้าชอบมากเลยก็คือต้นรวงข้าวป้าขอตั้งชื่อต้นนี้ว่ารวงข้าวพาสเทลรวงข้าวหรือเซดัมป้าเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนต้นไม้อื่นอะทำไมมันมีหลายสีต้นอะไรเนี่ยก็ไปหาข้อมูลอ๋อไปถามคนขายเขาบอกว่าเนี่ยเรียกว่ารวงข้าวแต่เป็นต้นไม้นำเข้านำเข้าจากที่ไหนนั้นป้าไม่สามารถรู้ได้ป้าไม่ได้ถามเขาต้องขออภัยด้วยนะคะบางคนอาจจะมีเลี้ยงแล้วนะบอกกันบ้างนะว่าเป็นยังไงอันเนี้ยรวงข้าวเนี่ยก็เหมาะสมแล้วล่ะชื่อเขานะคือเขาเป็นช่อแบบเนี้ยแล้วก็ตัวกลีบต่างๆของเขาเนี่ยคือไม่ได้ใหญ่มากแก๊งต่อไปก็คือแก๊งกุหลาบหินค่ะหรือเซกูเลนนะคะคือกุหลาบหินที่ป้าชอบเนี่ยมักจะเป็นลักษณะของฟอร์มที่เป็นทรงนะคะก็คืออย่างเนี้ยคือพิงค์บลูเบิร์ดเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกพิงค์มากนะแต่แค่ตรงปลายของใบของกลีบดอกอ่ะมันจะออกสีชมพูเรื่อยๆซึ่งป้าชอบสีชมพูไงมันก็เลยดูเฮ้ยน่ารักอะไรประมาณนี้นะส่วนต้นนี้ Morning Beauty ค่ะแล้วก็อันนี้ Blue Rose นะคะส่วนอีกต้นนึงนะชื่ออะไรเนาะ Onslow ดูในที่ภาพที่ผู้ขายส่งมาให้ดูเนี่ยคือชอบมากป้าก็เอาลองเลี้ยงดูไม่น่ายากมั้งอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะต้นนี้นะคะชื่อ Lovely Rose ค่ะสมชื่อนะคือกุหลาบน่ารักคือต้นนี้ป้าไม่ได้ซื้อนะป้าได้แถมมาโดยที่ผู้ขายเขาก็แบบเหมือนสุ่มแถมอะค่ะป้าก็ไปถามเขาว่าใช่เลิฟลี่โรสไหมเขาบอกเออใช่เราก็โอ้ยตายเราดีใจเนื่องจากว่าไปเจอในคลิปหนึ่งเขาแนะนำบอกว่าเออเลี้ยงง่ายนะเลิฟลี่โรสเนี่ยลองเลี้ยงกันดูก็เลยอยากได้ทุกคนต้นนี้ป้าอยากอวดมากเลยคือต้นบีโกเนียเป็นสายพันธุ์แบบลายจุดนะป้ามารู้ว่าลักษณะแบบนี้ลายจุดแบบนี้มันมีหลากหลายแบบแล้วก็ด้านหลังของใบเนี่ยจะเป็นสีแดงตั้งแต่แดงเข้มไปจนถึงแดงเรื่อๆแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยในภาพที่ป้าเปิดให้ดูเนี่ยนะคะตัวลายจุดของเขาเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ประจำของบีโกเนียละพันธุ์นี้นะคะซึ่งป้าก็รู้มาอีกว่ามันมีหลายสายพันธุ์มากๆมันมีหลักอะไรนะสโนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็มีหลากหลายแต่ตอนนี้ป้าก็ได้แบบนี้มาก็เลี้ยงแบบนี้ไปก่อนแล้วก็ป้ากับป้าดาวเนี่ยรู้สึกชอบเขามากเลยไปสอยมาอีกต้นนึงคือต้นที่เห็นในคลิปเนี่ยจ้ะมาดูต้นต่อไปกันเลยค่ะคือต้นถุงเงินถุงทองนั่นเองนะคะอันนี้ก็จริงๆเขาก็จะเรียกกันว่าว่านถุงเงินถุงทองนะคะทีนี้เนื่องจากว่าเป็นกระแสไม้ด่างเนาะเราก็จะเติมคำว่าด่างลงไปเท่าที่เห็นที่ป้าจับอยู่เมื่อกี้นี่นะคะคือเขาเรียกถุงทองแล้วก็ใบด้านซ้ายเนี่ยคือถุงเงินเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นถุงแบบเนี้ยถุงของใบเนี่ยนะคะคือจะเป็นไปตามขนาดของลำต้นหรือว่าของใบถ้าใหญ่ถุงมันก็จะใหญ่นะคะแล้วก็เขาจะมีสองสีในต้นเดียวกันนะคือมันแปลกอ่ะสำหรับป้านะจากคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องต้นไม้มากนักอ่ะแต่กลับมาเจอแบบนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเออมันแปลกดีนะมันสวยเหมือนกับการที่เราเอาสีน้ำมาเพ้นระบายบนใบอ่ะส่วนต้นนี้นะคะชื่อเงินไหลมาเติมด่างไปนิดนึงเพราะว่ามันมีความด่างนะนี่ใบเดียวเลยนะป้าซื้อมาเนี่ยป้าซื้อจากแถวบ้านอ่ะที่สารพีเนี่ยค่ะ
เออสวยดีแต่ก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงอะไรยังไงแต่รู้ว่าเป็นไม้มงคลการดูแลก็ป้าก็ดูแลวิธีเดียวกับกุหลาบหินดูแลวิธีเดียวกันเลยต้นต่อไปต้นนี้น่ารักมากๆเลยลายเหมือนแตงโมเขาก็เลยได้ชื่อว่าเปเปอร์แตงโมค่ะทุกคนมันมีเปเปอร์หน้าย่นเลยนะป้าเคยเห็นมาจากร้านที่ป้าไปซื้อนี่แหละเนี่ยป้าซื้อมาสอยมา2ต้นแล้วการขยายพันธุ์เนี่ยมันง่ายมากเลยเราก็เลือกใบที่ไม่สวยนะมาตัดครึ่งแล้วก็ปักไปในดินรอสัก2เดือนเขาก็จะรากออกรากนะแล้วก็ออกใบเล็กๆออกมาง่ายมากแต่ป้ายังไม่ได้ลองนะคะสำหรับป้าๆนะคะคิดเอาไว้ว่าจะนำต้นเปปเปอร์แตงโมเนี่ยนะคะมารวมอยู่ในกระถางเดียวกันเลยแล้วก็ซื้อกระถางที่ใหญ่ขึ้นนะเลี้ยงให้เขาเป็นพุ่มสวยเลยไม่รู้จะรอดไหมเดี๋ยวไว้รอดูกันอีกทีแต่ถามว่าชอบไหมชอบนะคะเขาน่ารักดีนะมีความเด้งๆนิดนึงเวลาเราจับเขาอย่างเงี้ยค่ะต่อไปก็คือต้น Lady Pinks ค่ะและวงเล็บด่างด่างเขียวกับชมพูเข้มๆเนี่ยสวยมากเลยนะคะตัดกันดีมากเวลาป้าทำขนมนะป้าก็จะชอบใช้โทนสีนี้แหละในการทำขนมเป็นประจำเลยค่ะเช่นทำคุกกี้ตัวหนอนอย่างเงี้ยหรือว่าทำคุกกี้การ์ตูนอะไรประมาณเนี้ยป้าก็จะใช้โทนสีนี้ตลอดเลยพูดเลยเรื่องละเดี๋ยวต่อเลยนะคะต้นนี้นะชื่อต้นเบี้ยเศรษฐีด่างค่ะด่างตรงไหนเอาปากกามาวงดูมันจะด่างตรงขอบของใบนะคะเออแต่ว่าต้องให้เขาไปโดนแดดบ้างนิดนึงนะคะเขาจะขึ้นสีขึ้นมาพอได้สีที่เราต้องการแล้วเราก็เอาไว้เขาไว้อยู่ใต้สแลนก็ได้นะคะเท่าที่ทราบมานะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนเห็นต้นไม้ในสังกัดของป้าตามวิถีป้ามาแชร์ชอบกันบ้างไหมอ่ะชอบต้นไหนช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยป้าจะได้รู้กระแสนะทีนี้ป้าจะบอกอย่างนี้นะคะว่าการเลือกซื้อต้นไม้เนี่ยจากประสบการณ์ของป้าเพียง2เดือนนะควรจะเลือกซื้อต้นไม้ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราค่ะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบทำงานซ้ำๆกันได้ทุกวันไหมขี้ลืมไหมอะไรแบบนี้นี่ป้ายกตัวอย่างตัวเองนะคือป้าเนี่ยขี้ลืมแล้วก็สองคือบางทีป้าหลุดไปทำอย่างอื่นแทนที่ว่าเออตั้งใจเออเดี๋ยวมาดูต้นไม้หน่อยไปเจอเรื่องอื่นก็หันไปเรื่องอื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแก๊งต้นไม้แก๊งเนี่ยเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของป้ากับป้าดาวมากๆเลยคือไม่จำเป็นต้องดูแลทุกวันนะคะแต่ต้องดูแลนะคะไม่จำเป็นต้องดูแลทุกวันการขยายพันธุ์ง่ายที่สำคัญแอบแบ่งขายก็ได้ด้วยนะคะเนี่ยป้ากำลังเล็งอยู่ว่ารวงข้าวเนี่ยในอนาคตป้าอาจจะขยายพันธุ์เขาเป็นกระถางเล็กๆน้อยๆไว้ขายได้จะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวไว้รอดูกันค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ป้าขออวดต้นไม้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้มีต้นไม้ใหม่ๆเมื่อไหร่ป้าจะมาอัปเดตให้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามทุกไลค์ทุกคอมเมนต์สวัสดีค่ะ